วันนี้น้องแกรนจะพาไปเจอกับอีกหนึ่งสาวสวยตัวแทนจากมิสแกรนบึงกาฬ2018น้องน้ำตาลรับพีพันนาสิงห์ทองอายุ18ปีน้ำหนัก49กิโลกรัมส่วนสูง176เซนติเมตรสัดส่วน33 24 35กำลังศึกษาชั้นปีที่1คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาน้องน้ำตาลชอบเข้าวัดทำบุญความสามารถพิเศษของเธอก็คือการแต่งหน้าค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องน้ำตาลเธอเป็นคนจังหวัดบึงกาฬโดยกำเนิดเธอชอบดูการประกวดนางงามตั้งแต่เด็กๆมันจึงกลายเป็นความฝันของเธอเธอลงประกวดมาแล้วเมื่อปี2017บนเวที Miss Grand มุกดาหารและ Miss Grand หนองคายบึงกาฬแต่ก็ยังไม่ทำให้เธอประสบความสำเร็จเพราะนางงามคือความฝันของเธอเธอจึงตัดสินใจลงประกวด Miss Grand บึงกาฬ2018อีกครั้งน้องน้ำตาลบอกว่าวินาทีที่ยืนจับมือ2คนสุดท้ายเธอดีใจมากในใจก็คิดว่าคงไม่ใช่เราเพราะพี่เขาสวยกว่าประสบการณ์มากกว่าแต่ลึกๆเธอก็หวังอยากให้เป็นเธอเพราะที่อยากให้แม่ครอบครัวและคนที่เชียร์ภูมิใจว่าวันนี้เธอทำได้แล้วพอประกาศผลว่าเป็นเธอน้ำตาลดีใจมากๆและภูมิใจในตัวเองที่วันนี้เธอได้ทำตามความฝันได้สำเร็จแต่ก็ไม่ไหวนะคะที่มีคนดราม่าใส่เธอว่าไม่สวยไม่สมมงบ้างเฮ้อน้องแกรนว่าเราไปฟังน้องน้ำตาลกันดีกว่าค่ะว่าเธอรู้สึกยังไงสวัสดีค่ะน้ำตาลรัฐพิพันธ์นาสิงห์ทองมิสแกรนด์บึงกาฬ2018ค่ะหลังจากการประกวดนะคะก็คือรู้สึกท้อกับคำติเหล่านั้นนะคะในไลฟ์สดแล้วก็ทำให้น้ำตาลรู้สึกว่าเราควรจะเอาคำติชมพวกนั้นมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ดีตรงไหนแล้วน้ำตาลจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะน้ำตาลก็จะมาขอกำลังเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวบึงกาฬพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในมหาลัยด้วยค่ะครั้งหน้านั้นจะเป็นสาวสวยคนไหนห้ามพลาดเลยนะคะบ๊ายบาย